บรรดาพระโยคาวจรทั้งหลายเวลานี้การเห็นที่จะเจริญพระกรรมฐานใกล้เข้ามาแต่ว่าภาคนี้เป็นภาคก่อนแห่งการเจริญพระกรรมฐานวันนี้จะนำเรื่องบุพกรรมแต่ถ้าว่าคงยังไม่ถึงบุพกรรมเป็นฝ่ายของกรรมชั่วนั่นก็คือนรกจะนำเรื่องราวของนรกที่เมื่อวานนี้ได้นำพระบาลีที่องค์สมเด็จพระชินสีห์ทรงตรัสทรงยืนยันว่านรกมีจริงมากล่าวไว้แล้วสำหรับวันนี้ก็จะนำกระแสวสัทธรรมเทศนาขององค์สมเด็จพระประทีปแก้วที่ทรงรับรองเรื่องนรกมากล่าวให้แก่บรรดาท่านพุทธบริษัทฟังสำหรับบาลีของนรกนี้มาในเทวทูตสูตรอุปริปันนกะนิกายมัชฌิมนิกายข้อ521หน้า340แห่งพระไตรปิฎกสยามรัฐที่เอามากล่าวให้ฟังก็เพราะว่าท่านทั้งหลายจะได้ค้นคว้ากันได้หรือว่าพระบาลีที่องค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้ากล่าวไว้ในเรื่องของนรกมีอะไรกันบ้างทั้งนี้ก็เพราะว่าเป็นการยกเรื่องเขายกตนหัวตมาที่จะคิดว่ามีความรู้เรื่องนรกสวรรค์เป็นผู้วิเศษแต่ความจริงถ้าวิเศษตอนนี้ก็ไม่ขอจะวิเศษแล้วเพราะว่าถ้าไม่รู้จริงไปพูดว่ารู้จริงก็เป็นการอวดอุตริมนุสธรรมเมื่ออวดชาวบ้านไอ้การอวดนั่นมันก็ไม่ทำให้ตัวหนุ่มขึ้นแล้วก็ไม่ทำให้ร่างกายดีขึ้นมันก็มีแต่ความทรุดโทรมไปทุกวันหาประโยชน์อะไรไม่ได้เพราะนั้นว่าเรื่องนรกนี้องค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาทรงรับรองและเรื่องที่จะมาพูดสู่กันฟังก็นำมาจากพระไตรปิฎกขอนำเรื่องของนรกมาพูดเลยทีเดียวความจริงนรกนี้มีมากขุมด้วยกันนับเป็นจำนวนร้อยขุมไม่ใช่แปดขุมโดยเฉพาะและการที่นำเรื่องราวของนรกมาพูดให้ท่านฟังนี้ก็เพื่อประโยชน์กับบรรดาท่านทั้งหลายที่กำลังฝึกมโนมยิทธิเพื่อว่าจะไปแดนของนรกบ้างจะได้รู้ทางไว้เป็นพรางๆก่อนได้ว่าการไปแดนของนรกนี้แต่ละคนอาจจะไปแต่ละทางอาจจะมีการผ่านไม่พบกันก็อย่าไปเถียงเถียงกันถ้าบังเอิญมีสภาวะการผ่านไปมีสภาพไม่เหมือนกันก็ลองสอบซ้อมกันสิใหม่ว่าทางนั้นที่คนอื่นเข้าไปนั้นมีจริงหรือไม่จะได้ไม่สงสัยและจะไม่คัดค้านกันในบริการหนึ่งการไปเที่ยวนรกการไปเที่ยวสวรรค์ขึ้นอยู่กับสมาธิของจิตถ้าสมาธิจิตของใครดีก็เห็นแจ่มใสกว่ากันถ้าสมาธิเลวกว่าเขาก็เห็นได้ไม่เหมือนเขาดังนั้นในเมื่อการฝึกสมาธิการไถ่หาก็ไม่เห็นแตกต่างกันสีสันวรรณะไม่เหมือนกันก็อย่าเพิ่งคิดว่าใครถูกใครผิดขอให้ทุกคนจงคิดว่าเราจำเป็นที่จะต้องชำระจิตให้แจ่มใสไว้เสมออารมณ์สมาธิที่ทรงตัวจริงๆนั่นก็คืออารมณ์ของพระอรหันต์แต่ว่าท่านที่ทรงฌานโลกีก็สามารถจะเห็นได้แต่ความแจ่มใสไม่เหมือนพระอรหันต์ขอโปรดจำไว้เท่านี้ก็แล้วกันต่อจากนี้ไปก็จะขอนำเอานรกใหญ่แปดขุมมาเล่าสู่กันฟังเพื่อเป็นแนวทางในการที่ได้รับทราบเข้าไว้
สำหรับนรกใหญ่นั้นมีอยู่8ขุมด้วยกันคือว่าเป็นนรกแหมนรกขุมใหญ่จริงๆนี่รู้สึกหนักใจท่านไม่ค่อยกล่าวไว้ว่ามีโทษอะไรแต่ว่าในตอนท้ายอาจจะยกตัวอย่างบางเรื่องและบางท่านมาเล่าสู่กันบ้างพอเป็นแนวทางที่จะหลีกเลี่ยงไม่ใช่แนวทางปฏิบัติไปหานรกท่านกล่าวไว้อย่างนี้ว่านรกนิริยภูมิหรือว่าโลกนรกเป็นประเภทใหญ่ที่สุดที่เรียกว่ามหานรกมีอยู่ทั้งหมดด้วยกัน8ขุมด้วยกันตั้งซ้อนเรียงรายกันอยู่เป็นชั้นๆไปห่างกันชั้นละประมาณ 1,500 โยชน์แต่ความจริง 1,500 โยชน์นี่ทวัตระยะนรกในเขตของนรกมันก็ไม่ห่างแล้วก็นรกทั้งทุกๆขุมเพื่อว่าเป็นการป้องกันความสงสัยมีคนเคยมาถามว่าพระพุทธศาสนามีนรกแบบนี้แล้วศาสนาเขามีนรกอื่นไหมก็ต้องขอตอบว่าพระพุทธศาสนาก็ไม่มีนรกศาสนาอย่างอื่นใดก็ไม่มีนรกนรกไม่ใช่ของพระศาสนานรกเป็นดินแดนที่ลงโทษคนทุกคนไม่ว่าชาติใดภาษาใดจะต้องรับโทษทันเหมือนกันถ้าทำกรรมอย่างนั้นก็เรื่องนี้มีคนชอบถามว่าพระพุทธศาสนามีนรกอย่างนี้แล้วก็ศาสนาอื่นเขามีไหมก็ต้องขอตอบว่านรกมีไว้สำหรับคนเลวจะอยู่ในศาสนาไหนก็เหมือนกันทั้งทุกๆศาสนาไม่ได้สอนให้คนลงนรกฉะนั้นนรกของพุทธศาสนาจึงไม่มีและก็เข้าใจว่าศาสนาทุกๆศาสนาก็ไม่มีนรกเหมือนกันแต่สำหรับนรกนั้นเป็นเรื่องของคนชั่ววันนี้ก็อยากขอนำนรก8ขุมแต่คงไม่จบ8ขุมมาเล่าสู่ให้กันฟังโดยย่อขุมที่1ท่านเรียกว่าสัญชีพนรกสัญชีพนรกนี่เป็นนรกแรกขุม1เอาเนื้อความย่อกันกรรมของสัตว์ที่มีอยู่ในนรกขุมนี้ถึงกล่าวว่าถูกนายนิริยาบาลนายนิริยาบาลนี่ไม่ใช่พยายมนิริยะแปลว่านรกบาลมาจากคำว่าปาละของภาษาบาลีแปลว่าเจ้าหน้าที่นรก ถ้าแปลตามศัพท์ก็แปลว่าผู้รักษานรกคือรักษาโทษที่สัตว์จะพึงได้พึงรับเป็นอนุว่านายนิริยาบาลคือเจ้าพนักงานเมืองนรกจับบรรดาสัตว์ทั้งหลายนรกนั้นมัดมาให้มั่นให้แน่นแล้วก็บังคับให้นอนลงเหนือแผ่นเหล็กที่สุกจนแดงโชนด้วยอำนาจของไฟนรก เหล็กเขาได้โปรดทราบว่าไฟนรกนี่ร้อนมากกว่าไฟในเมืองมนุษย์หลายล้านเท่าที่เราคิดว่าไฟส่วนใดส่วนหนึ่งของมนุษย์ร้อนนั่นมันยังร้อนกว่านับเป็นล้านเท่านั้นพื้นเหล็กทั้งหมดจะลุกแดงโชนเป็นเปลวเพลิงเป็นเปลวขึ้นมาถ้ามันร้อนจัดแค่ๆว่าเหล็กจะลุกเป็นแดงโชนเมื่อจับสัตว์นรกไปวางไว้บนแผ่นเหล็กให้เป็นเหล็กนี่เป็นพื้นของนรกแล้วร้อนด้วยไฟนรกให้ได้รับความแสบความปวดร้อนแหมมันก็ไม่ต้องพรรณนาแล้วนะถ้าร้อนแบบนี้แล้วก็ไม่ต้องพรรณนาว่าร้อนขนาดไหนพรรณนาไปก็ไม่ถูกถ้าทางที่ดีถ้าอยากจะรู้แน่ก็ลงนอนเล่นในกองไฟซึ่งมีความร้อนไม่เท่าหนึ่งในล้านของไฟนรกดูกันแล้วกันแล้วนายนิริยาบาลจึงได้เอาดาบบ้าง
ว่าดาบที่มีคมกล้าคือไอ้คมกล้าในภาษาบาลีที่มีความคมจัดฟาดฟันลงไปในร่างกายของเขาบรรดาร่างกายของสัตว์นรกก็ขาดเป็นท่อนน้อยท่อนใหญ่บางทีก็เอามีดเอาขวานมาค่อยๆถากค่อยๆเฉือนอันนี้มันทรมานจริงๆนะไอ้ตัวค่อยๆนี่ว่าแต่ชุบชับชุบชับเลยทีเดียวดีกว่าเหมือนกับคนที่เขาฉีดยาค่อยๆแทงมันแสนจะปวดถ้าพุ่งปลุดจนไปทีเดียวผ่านผิวหนังมันก็ปวดน้อยหน่อยหรือไม่ปวดเลย นี่ท่านค่อยๆถากเล่นเหมือนก็ถากไม้ค่อยๆเฉือนแล้วเฉือนเนื้อทั้งเนื้อตัวทั้งร่างกายของสัตว์นรกแม้เวลาเชือดเวลาเฉือนมันจะเจ็บขนาดไหนก็ลองเล็กดูแล้วสัตว์นรกที่กำลังนอนกลิ้งดิ้นรนอยู่กับพื้นเหล็กแดงโชนเฉือนทีละน้อยละน้อยละน้อยจนกระทั่งเนื้อหนังหมดไปทั้งตัวไม่เหลืออะไรเหลือแต่เพียงซี่โครงกระดูกขาวโพลนแต่ว่าบรรดาสัตว์ทั้งโลกนรกทั้งหลายเหล่านั้นได้รับทุกข์ทรมานอย่างนี้ก็จริงแหละแต่ถ้าว่าเขาไม่ตายจะส่งเสียงร้องครวญครางประการใดก็ตามทีท่านนายในรัฐบาลนี้ท่านก็ไม่ยอมหยุดท่านพยายามทำด้านตามหน้าที่ของท่านทุกอย่างถ้าจะถามว่าสัตว์นรกมีตายไหมก็ขอตอบว่าในเมืองนรกเป็นแดนทรมานฉะนั้นในแดนทรมานนี้สัตว์จะต้องรับผลของกรรมอยู่ตลอดเวลาคำว่าตายไม่มีในเมื่อเขาตายไม่มีโทษท่านนี่เพิ่งมีอย่างนี้มันก็มีตลอดกาลตลอดสมัยเป็นนั้นว่าเขาจะต้องทรมานกายทรมานร่างกายเพราะถูกไฟเผาบ้างสูดนายนิริบาลสับฟันบ้างเชือดเฉือนบ้างถากบ้างอย่างนี้แล้วก็อยู่ในแดนของไฟทั้งหมดบางทีท่านหลายผู้รับฟังอย่าสงสัยท่านถามว่านายนิริบาลแกร้อนไหมก็ต้องตอบว่าไม่ร้อนพวกนี้มีทั้งไม่ร้อนและก็ไม่เหนื่อยถ้าจะถามว่าคุมนี้ทำกรรมอะไรไว้ก็ต้องขอตอบว่าในพระบาลียังไม่มีในตอนนี้ในตอนอื่นท่านจะมีไว้ว่ายังไงก็เป็นเรื่องของท่านถ้าพบก็จะบอกให้ฟังถ้าไม่พบก็จำไว้ว่านรกขุมแรกที่เรียกว่าสัญชีพระนรกมีโทษอย่างนี้จำไว้ด้วยเป็นขุมที่หนึ่งท่านกล่าวทั้งกฎเกณฑ์ของสัตว์นรกที่อยู่ในสัญชีพระนรกนี้ว่ามีประมาณมีอายุอยู่ในนรกนี้ประมาณ500ปีนรกไม่ใช่500ปีมนุษย์เป็น500ปีนรกท่านเปรียบเทียบเวลาของเมืองนรกกับเมืองมนุษย์ไปอย่างนี้ท่านกล่าวว่า9ล้านปีของเมืองมนุษย์เท่ากับวันหนึ่งของนรกชื่อว่าสัญชีพนรกแล้วก็มีเวลาเดือนหนึ่ง30วัน12เดือนเป็น1ปีแล้วก็เมื่อไรจะครบ500ปีของเขาก็ไม่ทราบนี่วันหนึ่งนี้ปลาเข้าไป9ล้านปีของมนุษย์คนแล้วเป็นนั้นว่าท่านหลายรับฟังไว้ก็แล้วกันว่าสำหรับนรกขุมใหญ่ขุมที่หนึ่งที่ชื่อว่าสัญชีพระนรกได้รับทุกข์ทรมานแบบนี้มีอายุเท่านี้จำไว้ดีว่าอายุในนรก500ปีนรกแต่ถ้าว่าวันของนรก9ล้านปีของเราเป็น1วันลองคูณเข้าไป30วันเป็น1เดือน12เดือนเป็น1ปีรวมความว่าของเขาเท่าไหร่และของเราเท่าไหร่จริงได้1ปีของเขาแล้วก็เอา500มาคูณเข้าอีกทีหนึ่งเทียบกับอายุของเมืองมนุษย์อันนี้ผมไม่ขอคำนวณเทียบไม่ไหว
คยทำแล้วอ่านไม่ออกนี่สำหรับมนรกขงที่สองชื่อว่าการสุตตมหานรกนี่ใหญ่โตมากมหานี่แปลว่าใหญ่การสุตตมาน่าคิดน่าคิดนรกดำๆเส้นได้ดำๆตามพระบาลีท่านกล่าวว่าเราสัตว์ทั้งหลายที่เกิดขึ้นในนรกนั้นก็ต้องถูกลงโทษโดยนายนิติบาลเอาได้ดำมาตีเป็นเส้นเข้ากับตามร่างกายได้ดำนี่จะพึงคิดนะว่าได้หลอดเป็นได้เหล็กได้เหล็กสีดำที่มีความคมมาตีเข้าตามร่างกายแล้วก็เลื่อยมาเลื่อยเล่นนี่นี่สนุกตีเหมือนกันนี่นะได้ดำนี่ตีพับเข้าตรงไหนเป็นแผลลึกตรงนั้นแล้วก็แสนที่จะร้อนไฟก็เมาอยู่ตลอดไหม้ตลอดเวลาได้ก็คมมีความร้อนด้วยต่อจากนั้นไปก็เลื่อยมาเลื่อยเล่นให้สนุกตีเหมือนกันบางทีก็เอาฝานมาผ่าหรือว่าเอามีดนรกมาเฉือนกรีดไปตามร่างกายตามเส้นได้ดำที่ตีไว้ตีไว้ตรงไหนก็เลื่อยตรงนั้นตีเส้นไว้ตรงไหนก็มีดถากมีดถางกรีดไปตามนั้นสนุกดีเป็นนั้นว่าไม่มีผิดรอยได้คือตีเล่นตามรอยคล้ายๆกับว่าสัตว์ในนรกนั้นเป็นแผ่นกระดานท่านยิ่งกล่าวว่าฉะนั้นนรกนี้จึงมีชื่อว่าการสุตตนรกเป็นนรกที่ลงโทษด้วยเส้นได้ดำท่านกล่าวต่อไปว่าเมื่อจะกล่าวถึงชีวิตความเป็นอยู่ของสัตว์ในการสุตตนรกนี้ถูกนายนิติบาลจับให้นอนเหนือแผ่นเหล็กแดงที่ร้อนแรงไปด้วยไฟของนรกแล้วเอาได้เส้นดำอย่าลืมนะว่าได้นี่มันเป็นได้เหล็กได้เหล็กไม่ใช่ได้ไหมซึ่งทำได้เหล็กนรกขนาดใหญ่โตเท่าลำตาลมาตีบนร่างกายของสัตว์นรกซึ่งเป็นร่างกายที่ใหญ่โตมากจนเป็นให้เป็นริ้วเป็นรอยตามร่างกายแล้วก็เลื่อยมาเลื่อยตามรอยเส้นตีนั้นด้วยเรื่อยนรกที่มีไฟลุกแดงโชนแหมมันร้อนเหลือเกินค่อยๆเลื่อยไปจนร่างกายขาดเป็นท่อนน้อยท่อนใหญ่สัตว์นรกนั้นทนได้หรือไม่ได้ก็ตามใจแต่ก็ตายไม่ได้ต่างก็ดิ้นรนกระวนกระวายบางทีก็ถึงกับทะลึ่งลุกขึ้นดิ้นพรวดพราดความจริงแหมไม่ต้องอธิบายก็ได้นะมันแย่อย่างนี้จะไปนอนนิ่งอยู่ได้ยังไงแสดงกิริยาคึดฮัดทำท่าจะสลัดให้หลุดแต่ไม่มีทางนายนิติบาลแกก็บังคับนิติบาลนะแกก็บังคับจับมัดให้แน่นเขาอีกแล้วก็เลื่อยตัดตำร่างกายของสัตว์นรกเหล่านั้นต่อไปพวกเขาต้องรับทุกโทษอยู่อย่างนั้นจนกว่าจะถึงอายุไขของนรกมานั่งดูนรกขุมนี้สัญชีพระนรกมีอายุ500ปีแต่ว่าการสุตตนรกนี้มีอายุ 1,000 ปีคูณด้วย2มาเทียบกันกับเวลาในมนุษย์โลกท่านบอกว่าวันหนึ่งของนรกในการสุตตนรกนี้ต้องใช้เวลาในเมืองมนุษย์ถึง36ล้านปีโอ้โหต้องคิดแล้วอย่าไปเลยนะครับถ้าไปเที่ยวก็นิมนต์ไปถ้าไปอยู่นี่จะไปเลยครับถ้าไป1นาทีก็อ่านท่านบอกว่า36ล้านปีจริงๆครบวันหนึ่งกับคืนหนึ่งของนรกนั้นก็คูณกันก็แล้วกันวันหนึ่งได้กับ36ล้านปีเป็น1วัน30วันของเขาเป็น1เดือน12เดือนของเขาเป็น1ปีแล้วก็คูณได้ 1,000 เท่ากับกี่ปีในเมืองมนุษย์ก็ว่ากันไป
ต่อไปก็จะพูดถึงนรกขุมที่3สำหรับนรกขุมที่3นี่ชื่อว่าสังคาตะมหานรกท่านกล่าวไว้ตามบาลีอย่างนี้ว่าเหล่าสัตว์ที่อุบัติเกิดขึ้นในนรกขุมนี้ได้รับทุกข์โทษกับทรมานโดยถูกภูเขาเหล็กมดขยี้ร่างกายให้รับทุกขเวทนาอย่างสาหัสอยู่ตลอดเวลาไม่มีเวลาว่างเว้นไอ้คำว่าว่างในเมืองนรกมันไม่มีไม่ต้องไปหาเวลาว่างฉะนั้นนรกคุมนี้จึงชื่อว่าสังคาตะนรกแปลว่านรกที่มดขยี้ร่างกายสัตว์ไม่ไหวเอาใครอยากจะสมัครใจไปนรกมันก็ตามใจนะเมื่อกล่าวถึงชีวิตความเป็นอยู่สัตว์ในสังคาตนรกนี้มีร่างกายวิกลวิการต่างๆกันเพื่อท่านบอกว่ามีรูปร่างแปลกประหลาดพิลึกเช่นบางคนมีหัวเป็นควายแล้วกันมีตัวเป็นคนบางคนก็มีหัวเป็นคนมีตัวเป็นควายนี่พวกฆ่าควายสิบางคนก็มีหัวเป็นหมาเป็นหมูเป็นเป็ดเป็นไก่แต่มีตัวเป็นคนดังนี้เป็นต้นเป็นนั้นว่าหัวเป็นสัตว์ที่เดรัจฉานแต่ละอย่างก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เราชอบฆ่าสัตว์อะไรหัวมันก็เป็นสัตว์แบบนั้นอย่างนี้ก็แล้วกันท่านกล่าวว่ามีความวิปริตแห่งร่างกายพิกลพิการที่สุดแม้ท่านบอกว่ายากที่จะพรรณนาให้มันครบถ้วนได้นายนิริบาลผู้มีดวงตาอันทะมึงทึงน่ากลัวมาในตาคงจ้องปิ๋งตาแดงกำเหมือนกับไฟจะลุกมาจากกระบอกตามีมือถือสตราวุธเที่ยวเดินไปแล้วก็เดินมาแล้วก็ยกมือชี้หน้ายกกระวกชี้หน้าร้องคำรามว่าใช้เสียงดังมันฟ้าผ่านั้นร้องคำรามเหมือนกับเสียงฟ้าผ่าว่ากูจะฆ่ามึงกูจะฆ่ามึงเขาว่าอย่างนั้นแม้จะทำเสียงให้เหมือนแกมันก็ไม่เหมือนซะด้วยเป็นนั้นว่านรกทั้งหลายสัตว์นรกทั้งหลายได้ยินดังนั้นเวลาใกล้เข้ามาซะแล้วจะหมดซะแล้ววันนี้ได้สามขุมก็บังเกิดความหวาดหวั่นจับคู่หัวใจวิ่งหนีไปโดยเร็วไม่คิดชีวิตขณะนั้นเดิมน่ายกำบันดาลให้เกิดกองไฟใหญ่ขวางหน้าเข้าไว้สัตว์นรกก็ไม่รู้จะไปไหนได้ก็ได้แต่พอหันหลังจะกลับมาหนีคนไปเจอไฟหนีไฟหันหลังกลับมาก็เกิดกองไฟดักหน้าใครกองหนึ่งไม่ต้องไปกันแล้วหากินกับไฟไม่ว่าจะหันหน้าไปทางไหนก็ปรากฏว่ามีกองไฟเกิดขึ้นรอบๆตัวทั้งหมดเผาสัตว์นรกได้รับทุกขเวทนาแสนสาหัสอันหนึ่งท่านบอกว่าอย่าพึงเข้าใจว่าไฟนรกทั้งหลายจะเหมือนกับไฟในโลกมนุษย์เพราะว่าความจริงไม่ใช่เมื่อไฟในนรกนั้นมีความร้อนแรงกว่าไฟธรรมดาที่เราเห็นอยู่ในโลกนี้มากมายมากหลายล้านเท่าแม้จะถูกไฟนรกแผดเผาอยู่อย่างนี้บรรดาสัตว์นรกทั้งหลายเหล่านั้นก็ตายไม่เป็นคำว่าตายไม่มีตายเมื่อไรมันก็หมดการทรมานกันเขาต้องการไปทรมานเลยไม่ต้องตายกันร้อนกันอยู่แบบนั้นท่านกล่าวว่าเพราะปรากฏว่าต่อมาไม่ช้าก็มีภูเขาเหล็กนรกสองลูกนี่เจอไฟเขาแล้วไม่พอนายนิติวานไล่หนีไปเจอไฟหลบไปหลบมาหลบไปไฟเผาภูเขาเหล็กสองลูกมีไฟลุกแดงชนกลิ้งเข้ามาทับบีบขยี้ร่างของสัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นให้แหลกลานไปเหมือนกับหีบอ้อยจะบีบแบบไหนก็ตามแหลกเหลวไม่ก็ตามนรกไม่สัตว์นรกไม่ตายถ้าตายเสียก็สบายนี่แกไม่ตายก็ต้องทนทุกขเวทนาอยู่อย่างนั้นจนกว่าจะถึงอายุไขสำหรับอายุของสัตว์นรกในสังคาตนรกนี้
ท่านกล่าวว่ามีประมาณ 2,000 ปีนรกเทียบกับเมืองมนุษย์ท่านบอกว่า145ล้านปีของมนุษย์จึงได้วันหนึ่งของนรกขุมนี้สบายแล้วก็สัตว์นรกขุมนี้จะต้องทนทุกข์ทรมานถึงอยู่ 2,000 ปีนรกลองคูณกันดูกันแล้วกันนะครับว่ามันเท่าไหร่นี่เป็นอันว่ากรรมอะไรไม่ต้องถามกันเพราะเวลานี้ยังไม่ได้พูดถึงกรรมแต่ว่าดูเหมือนว่าผมว่านรกแปดขุมนี่เป็นนรกแปดเจี๊ยดูมานานแล้วนี่ไม่รู้ว่าเขาจะลงโทษอะไรไปเข้าใจอยู่นิดหนึ่งได้ข่าวนิดหนึ่งในด้านอเวจีมหานรกว่าเป็นอนันตริยกรรมแล้วหรือว่าเป็นอาจินตกรรมจัดว่ากรรมที่ทำจนชินเป็นนั้นว่าวันนี้ก็คุยกันได้แพงเพียงแค่3ขุมสำหรับบรรดาพระภิกษุสามเณรทั้งหลาย เมื่อฟังเรื่องราวของนรกแล้วก็จะถือว่าเป็นเรื่องนิทานเล่าเล่นกันสู่กันฟัง ตอนนี้ก็เพราะว่าวิชาความรู้ของเรามีเท่าที่ฝึกให้นั่นก็คือมโนมยิทธิที่ท่านทั้งหลายกำลังฝึกกันและบุคคลทั้งหลายแล้วก็หลายท่านที่ทำได้แล้วเพียงเราฝึกแค่ครั้งสองครั้งก็สามารถทำได้หลายคนจะนั่นขอบรรดาท่านพุทธศาสนิกชนและบรรดาภิกษุสามเณรทั้งหลาย เมื่อรับฟังแล้วจะพยายามฝึกฝนกำลังใจของท่านให้ทรงสมาธิตามที่ต้องการพอมีกำลังสามารถจะท่องเที่ยวไปสวรรค์ไปพรหมโลกไปนรกได้แล้วก็ไปสอบสวนพระบาลีพระองค์สมเด็จพระจอมไตรว่าที่พระองค์ทรงตรัสไว้นั่นมันมีจริงหรือไม่เอาละท่านทั้งหลายสำหรับเวลานี้มองดูเวลาก่อนเวลาเจริญพระกรรมฐานก็หมดแล้วสำหรับเรื่องราวของนรกในวันนี้ก็ขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้ขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านทั้งหลายผู้รับฟังและเพื่อปฏิบัติดีปฏิบัติชอบโดยทั่วกันสำหรับต่อนี้ไปขอบรรดาท่านทั้งหลายโปรดเตรียมตัวเตรียมใจตั้งใจสมาทานพระกรรมฐานแล้วก็เวลาที่ตั้งใจสมาทานพระกรรมฐานนี่เตรียมใจไว้ให้ดีนะแสดงความเคารพพระรัตนตรัยอย่างจริงจังหลังจากนั้นแล้วก็พยายามพิจารณาขันห้าคือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณที่ร่างกายให้เห็นว่าเป็นของเป็นทุกข์เป็นโทษที่เราไม่ควรยึดถือเข้าไว้จงไม่ยึดถือร่างกายของเราไม่ยึดถือร่างกายของบุคคลอื่นไม่ยึดถือทุกสิ่งทุกอย่างในโลกเพราะว่ามันเป็นทุกข์เราจะมีความสุขได้จริงๆก็คือพระนิพพานนี่ข้อคิดสำหรับบรรดาท่านทั้งหลายถ้าท่านทั้งหลายก็จงจำไว้ว่าเราบวชมาเพื่อหวังพระนิพพานเท่านั้นต่อที่นี้ไปขอทุกท่านตั้งใจสมาทานพระกรรมฐาน